สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะมารีวิวนะคะพายแอปเปิลค่ะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้นะคะแต่เมื่อวานจะสดใหม่กว่านะคะเป็นร้านซื้อที่ร้านขายของระหว่างทางนะคะเนี่ยค่ะซื้อพร้อมกับเบคชีสนะคะเป็นขนมปังเบคชีสอบเมื่อวานได้รีวิวเบคชีสอบไปแล้วแต่ว่าตัวพายแอปเปิลเนี่ยนะคะซื้อมายังไม่ได้ทานเพิ่งมาทานเมื่อกี้นะคะลองชิมไปนะคะแล้วก็จะเลยมารีวิวให้เพื่อนๆทราบนะคะตัวนี้เขาไม่มียี่ห้อไม่มีแบรนด์เนมนะคะเหมือนเขาครั้งแรกข้าพเจ้าเข้าใจว่าเขาทำแบบว่าเป็นโฮมเมดนะคะทำแล้วก็นำมาส่งแต่ไม่ใช่ค่ะคงจังเล่าให้ฟังว่าเขาทำแบบว่าเป็นของโรงงานนะคะแล้วก็ทำมาส่งให้นะคะเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นะคะซื้อมานะคะ310เยนนะคะชิ้นละนะคะชิ้นละแล้วก็ตัวเบคชีสก็เช่นกันค่ะ310เยนนะคะราคานะคะรวมภาษีแล้วนะคะเห็นไหมคะมารีวิวท่ามกลางธรรมชาติยูเกนโดเคฟนะคะนี่นะคะนี่ค่ะของที่นี่ท่ามกลางธรรมชาติวิวสวยงดงามนะคะนี่นี่นะคะหลังจากที่ทานไปแล้วนะคะด้วยความที่ว่าอาจจะเพราะว่าเขาขนมอะค่ะพอแบบไม่ได้สดใหม่แบบของเมื่อวานใช่ไหมคะก็เลยประมาณว่าคือถ้าเกิดของอะไรที่แบบว่าทำเพิ่งสดใหม่เขาก็จะอร่อยอะใช่ไหมคะแต่ว่าถือว่าใช้ได้นะคะรสชาติอะนะคะรสชาติใช้ได้นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูให้ชมอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะไม่มีแบรนด์นะคะแต่ว่าชิมแล้วก็มารีวิวพร้อมกับท่ามกลางดอกไม้สวยๆให้ชมนะคะหวานแอปเปิ้ลนะคะหวานแอปเปิ้ลแต่ว่าอาจจะแบบไม่อะไรอ่ะอาจจะไม่ได้อร่อยจ๋าซะทีเดียวแต่ว่าโอเคหวานแอปเปิ้ลนะคะแล้วด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนชอบทานพายอยู่แล้วอะค่ะถือว่าใช้ได้นะคะเมื่อวานนี้นะคะเขามีเป็นพายนะคะพายเป็นที่มีนะคะนอกจากพายตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นพายพายอะไรพัมคินพายฟักทองพายแอปเปิ้ลแล้วก็เบคชีสแล้วก็เป็นชีสอีกตัวหนึ่งก็คือชีสนุ่มเป็นขนมปังชีสอีกอันหนึ่งค่ะก็เลยถามเขาว่าตัวไหนขายดีสุดเขาบอกตัวนี้ขายดีสุดค่ะก็เลยลองเอามาทานแล้วก็มารีวิวเล่าให้เพื่อนๆฟังท่ามกลางดอกไม้งามๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ